วัยลูกชายขุนแผนพระสุดแสนเจ้าชู้สมชายมีพันระยะสีมาลาเมียสองได้เป็นคู่ครองเพล่าเพลียพระเนยพระหลงมายาเออสีมาลาสามเคยเข้าห้องกอดเคยก้อยฟ้าลืมเลือนว่าสีมาลาดวงจิตเนอรักใครไม่มีเสมอเหมือนจากเจ้าสักลูแม้ดูเหมือนสักเดือนจะไม่ขอลืมเลือนแม่สีมาลาฝ่ายสอยฟ้าแอบฟ้าฟังมันให้แค้นคลังอยู่ในอุราที่ชักพระวัยใจเกินาแม่สีมาลาคงได้เห็นดีกันเอ้ยแอบมองเขาอยู่ดูเขาจูจีอกใจแม่นี้ให้สั่นสะท้านมือเท้าพลาดเพราะความขุ่นพลันเลยเถอะพลันกลิ้งล้มทลางวายทะลึงลุกภาวะแม่คว้าดาบฟ้าเฟิ่นมายืนตั้งฐานมีรู้ว่าเพราะเหตุอันใดเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดูงุ่มงามพระวายจิ้งทางว่าเฮ้ยนั่นใครฝ่ายสอยฟ้าประมาทตกใจจึงตอบออกไปว่ามืดมืดทำคำดูสิไม่ย้ำมาไม่เกรงทำคลื่นเพลงหน้าละอายครันนึกว่าผู้ร้ายหาถามไม่บอกละกูจะแทงงานด้วยหอกให้โครงแก้หันเอ้ยฝ่ายสอยฟ้าว่าป่าคอยสีบอยันช่างเอาใจกันทั้งวันทั้งคืนอันว่าตัวฉันบ่หันมาแต่สีมาลาเอาใจจนลึกจนลื่นมันน่าน้อยใจไม่ละพองามชื่นทั้งผมทั้งคืนหัวบ่หันหน้ามามองนานที่นา
กว่าจะพบเจอโอพิมพ์จ้าผ้ากาแก้วไก่ขันแล้วต้องลาก่อนเนออีกสักเมื่อไรนะถึงจะได้เจอเธอโทไม่อยากจากเธอแม่น้องเนื้อนวลครั้นจะขยับมือไปรับควันให้ตื่นให้ตันหรือไทยโหยหวนจึงคิดขึ้นได้ว่าไม่สมควรเดียวจะเสียส่วนทางบ้านพระชาพระมายืนเล่งเพ่งที่นิดหมายใจจุ่มพิษที่ตรงพักตราหรือเพลงสามคืนจะตื่นขึ้นมาพระจนปัญญาเสียจริงจริงค่อยๆยิงแอบเข้าไปแนบข้างข้างไม้จะหอมครางแม่น้องยิงจะโทตัวตนก็จนใจจริงพระองค์นั่งนิ่งอยู่เป็นนานจนเรรายเร่งริ่งเร้าอากาศก็หนาวอกสะท้านเสียงไก่แก้วแววกลางวานเวลาประมาณได้สองยามค่อยแตกค่อยต้องสิ่งของสงวนอย่างลิมยังหวนไม่ชอบไม่ช้ำยังเต็งยังตึงนักไม่ตกไม่ต่ำหัวใจวาบวามเมื่อยืนเล่งแลรักเมียรักบุตรสุดแสนอาลัยจะตัดสินใจข้างในกันแน่สองฝักสองฝ่ายที่ได้แต่แลแลขอลาแล้วแม่พิมพาต่างๆนานา
ให้ช้ำตวงในจะมีผัวใหม่ก็ตั้งใจให้มันถึงรักเหลือประมาณก็อย่าไปวางใจชายถ้าได้ผัวหนุ่มจะกลุ้มใจนักเกิดเขาไม่รักจะสามร้ายพอหมดสมบัติน่าจะคิดเบี่ยงบายแม้ทำลูกเรียงรายแล้วเลยเลิกลาถ้าได้ผัวรวยน่าจะดูถูกเราน้ำตาจะเช็ดหูเข่าน่ะลงน้องน่าสมบัติสักนิดเราไม่ได้ติดตัวมาเขาด่าไม่ไว้นาให้ช้ำตวงนายถึงจนต่อจน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 ขอให้รักกันจริงไม่ยอมทอดทิ้งร่วมหัวจมตายเราดีเท่าทีนะถึงจะอยู่กันได้เชื่อเถิดนะแม่ไม้ไม่ช้ำใจอับมังจนคนแม่หยิบใส่ปากเออ
ายหนจะกินนาก็ไม่สุขเพราะว่าลูกของตนนะลูกทุกทุกคนโทอย่าลืมพระคุณพระบิดามาThank you.
นาเวศย่างเข้าเพชรภูเขาเคินรีบมุ่งหน้าอุตส่าห์เดินนาคาวะยังเนินหลายอย่างแลนสลางดูรูรายอดด่วนต้นโดเออสโนเพกาขึ้นตามในป่าดูเรียงรายตาโกตาแกเออตาโกตาแกก็แม้โมกมันนะอ้อยช่างอันชันเพื่อวันเผาขึ้นเกียงไม้ลายต้นยางต้นใหญ่ขึ้นไม่ไกลให้ยอมนนกระดังมาเออเออมาข้าขึ้นโพลำโดนประโดขึ้นอยู่หน้าเป็นยอมหน้าตะเคียนบนโคดต้นโคดเหมือนทองนนเผากระดอมเออพันกกกระโดนกระโดนลูกดกเออพุ่งเออพุ่งลูกตกใต้ต้นลูกดกตกหล่นใต้ต้นกระโดนมาลิกมาละเออไปปะเปปนนะเจ้าต้นกระโดนเออยังไปปนสะดาวมาเดือลูกดกเออเออที่กบมาเดือยังมีมาเขือที่ลูกเขาเขามาเขือลิงข้ามมาสองงามเป็นเงาว่านนแน่ต้นเปล่าหรือว่าเสากระโดงมาดันออกดอกเออออกดอกมาปอกมาตักโกสนต้นตักต้นรักกาลงอุโรขึ้นเรียงขึ้นเพียงข้ามงขึ้นอยู่ในดงและดูดาดสดาร้องแลชมป่าเออคุ้งเออคุ้งเออคุ้งมาถึงตอนนี้ต้องลากันทีแล้วหน้าแฟนจ๋าจึงขอสมมุตินะขอหยุดติกาจบแลชมป่าเท่านี้ก่อนเไปหลงยาเสพติดหลงผิดเพ้อไพอบายยมุกละเข้ามาบุกภายในหลงเล่นกับไฟละยึดมั่นพันผัวสิ่งของมึนเมาละเป็นสิ่งที่หมายเหล้ายาทั้งหลายแกเข้าไปเกลือกลัวลูกเมียว่ากล่าวแกก็ไม่กลัวละถือตามใจตัวไม่กลัวผู้ใดเหล้าปิ่นกัญชาเออยาบ้ายาอีข้าเป็นเศรษฐีละใครห้ามไม่ได้ทรัพย์สินเงินสดก็หมดเปลืองไปเข้าขวดเข้าไหละหมดไปเพราะยาทั้งดูดทั้งดื่มละจนลืมความอายสมบัติมากมายละหมดในไม่ช้าแกพลาดจนพร่องสิ่งของมีค่าเหลือควายไถนาเอาไว้หนึ่งตัว
ฝ่ายข้างลูกชายและจึงใช้ปัญญาระวังเตือนบิดาให้เลิกทำชั่วจะทำอย่างไรนะกับควายหนึ่งตัวคุณคิดจนทั่วจึงได้แนวทางเอาโอ่งหนึ่งใบและจูงควายเข้ามาตีควายต่อหน้าไปด้วยเชือกนั้นเศรษฐีเห็นโอ่งให้สงสัยจังตีควายเสียงดังด้วยเหตุอันใดจึงถามออกไปเองทำอะไรละไอ้ทิดตัวพ่อนั่งทิดยิ่งให้สงสัยลูกชายก็บอกและตอบพ่อออกไปลูกจะตีควายเข้าไปในโอ่งเศรษฐีพูดไปเออควายมันใหญ่กว่าแกมันจะป่าไล่ตีควายส่งลูกชายบอกพ่ออย่าเพิ่งงงตีควายเข้าโอ่งนั้นคงสบายลูกจำฝังใจเอาไว้เรื่อยมาสิ่งของใหญ่กว่าพ่อยังเอาเข้าไปได้ทรัพย์สินมีค่าไรนาวัวควายและเข้าขวดเข้าไหและเข้าบ้องกัญชาไล่ควายเข้าโอ่งมันคงไม่ยากคงไม่ลำบากมากมายหรอกนาเศรษฐีได้คิดละพิจารณาลุ่มหลงติดยาไม่น่าเลยเราจึงได้เลิกละสละทางชั่วเลิกสิ่งเมามัวทำตัวเหมือนเก่าครอบครัวมีสุขนะพร้อมลูกเมียเราตัดสิ่งมัวเมาทำดีเรื่อยมากันอย่างเมียนัวและต่างถามถึงตัว
อนร่มกลุ่มจนอึดทนดูไม่ได้ต้องฆ่าให้ตายและสู้ตัวต่อตัวทั้งสามนางเงิงฟางพรำรำพันเชื่อคำอาจารย์เกิดพอทูลหัวหากครบเจ็ดวันน้องจันไม่กลัวเพราะยังเปลือกกลัวที่ยากลำกลายแล้วแผงลิ้นสลัดสามนางหลุดดังผางนะล้มความล้มง่ายดันหินหน้าทำถล่มทลายโผเข้าใส่เจ้าไกรทองน้ำกระจายทลายทลักนะฟาดหางอาปากสายตาแลจ้องนะพอได้ทีเจ้าไกรทองละแทงงังหอกเข้าท้องสุดกำลังผู้ขี่สัมมาคันเนื้อนั้นนะบันเอวยักษ์ใส่แตกทะลักลอยเคว้งคว้างกลางสายนาทีชิโนปะทังถึงคราวเอวังเจ้าชาละวันมองดูให้แน่ก่อนสิโฉมยงถึงช
ฉันจะรอรอยังไม่เสร็จถ้าแต่ว่ามีทีเด็ดละนะแม่นิ่มอนงเอ้ยเฉงวับละกระปงเถงปงว่าจะทะแยละกันหรือไม่ทะแยละมองดูให้แน่ก่อนสิโฉมยงว่าจะทะแยกันหรือไม่ทะแยละมองดูให้แน่ก่อนสิโฉมยงถ้าหากสนใจก็เชิญจับจองรีบมั่นหมายปองและอย่าทำเป็นเล่นองเอ้ยเฉงวับละกระปงเถงปงหิวกงละอียอยอกงเฮ้ยหิวกงละอียอยอกงชาวบ้านโหฮาละคว้าไม้ไล่ถ้าแกวิ่งหนีตายละเข้าไปในป่าพงเอ้ยเฉงวับละกระปงเถงปงตั้ง
ู่สองคนเออไม่จนไม่ยากแต่มีลูกรักอยู่หนึ่งคนนะพ่อแม่กล่อมเกลี้ยงเฝ้าเลี้ยงลูกมาจนฉันนะสานะครบบวชพอดีจึงนำเอาลูกไปฝากวัดนะเพื่อให้ซ้อมหัดนะท้องปูกาแต่พอถึงวันนะที่จะบันให้ชาบีดอนมารดาจึงบวชลูกตนพอลูกเป็นพระสามัญนังสามนังพ่อแม่ฝากฟังหวังเอาว่ากุศลโถแก่ทั้งสองยังต้องกังวลทั้งสองคนต้องช่วยกันทำสำรับกับข้าวทั้งเช้าและเพลนำไปโอ้ประเพลให้พระลูกฉันสู่ธรรมสำรับหากับบอวันนั้งวันละสองเวลาฝ่ายลูกชายเออคงเอิงเอาฝ่ายลูกชายเออได้ส่งผนวดก็ตั้งใจบวชให้หนึ่งพันษาสมหวังดังนึกเอาเลยศึกออกมาไปได้พันระยะได้พันรยาก็เลยไม่ไปไม่มาหลงเมียหมายมันนะได้กินน้ำต้อยกลับมาดื่มน้ำตาลทั้งหวานทั้งมันนะเลยไม่ไปไม่มางาพี่น้องทั้งหลายยิ่งอาชายที่นางโปรดสดับรับฟังอาตัวผมจะว่าวันหนึ่งลูกชายไปตกเบ็ดพี่น้องได้ปลาตายกองเป็นนักเป็นนาโชคดีมีลาบเดินหาบปลามาผ่านบ้านมารดาที่นาบันไดฝ่ายพ่อแม่กายแก่ชราอดกุ้งหิวปลาหากินไม่ไหวเห็นลูกหาปลามาแม่ก็นึกดีว่าวันนี้คงจะได้กินแกงปลาจึงร้องถามไปเออคุ้งเออคุ้งจึงร้องถามไปว่าได้ไหมไอ้ทิพย์ลูกชายก็คิดเอาโกหกมารดาบอกว่าไม่ได้หลอกแม่มันแย่วันนี้ปลาไม่มีจะกินเบ็ดนะเลยมารดาเหมือนฟ้าเบื้องบนท่านได้มอง
ก็บปูปลาที่ผ่านเต็มดินอีสายของบาบินนี่มึงจะขาดทำไมหรือเป็นด้วยแม่ยายแก่ชรามาพูดมาจาหาลาหาใครก้มเก็บปลาแล้วก็รีบขันไหลรีบหนีออกไปจากบ้านมารดาฝ่ายข้างแม่มานึกถึงความหลังเมื่อครั้งเลี้ยงลูกระทมทนทุกข์เอายากนักยากนักปลาซิวปลาต้อยแม่ก็คอยอุตส่าห์ซ้อนกุ้งหาปลามาให้ลูกพ่อแม่ก็บวชให้อยากได้อะไรแม่ทูลข้าวทูลหัวพ่อแม่ตามใจอะไรไปทั่วเพื่อให้ลูกตัวได้มีหน้ามีตาศึกมามีเมียแล้วก็สมใจนึกได้กินปลาหมึกแม่มันนักมันนาปลาหมึกมันThank you.
อยเงาเศร้าพระไทยแม่เคยชมลูกผูกใจรักคราวนี้แม่จักได้ชมใครชมคนอื่นคงไม่ชื่นหัวใจเหมือนหนึ่งได้ชมลูกตนคงจะโอก้องและร้องเรียกเสียงพราบเรียกในใครซ้อนอาดูลินแทบสิ้นชนแม่คงทุกข์ทนหน้าเวทนา
ขอยกขึ้นมากล่าวไม่รีรอเมื่อครั้งกระนอนมีคนพี่เล่าแกกินเสียเมาหมอต่อรอวอกินแล้วขยันงานการไม่ท้อลูกเมียแกก็อยู่ดีกินดีกินเหล้าต่างน้ำงานทำไม่ท้อเมาต่อรอวอทุกวันก็ทุกวีพอตื่นลืมตาคือก็ว่าทันทีงานการแกมีเร่งรีบกระทำปุ่งปลาจับทำบาปสร้างบุญปุ่งปลาจับทำบาปสร้างบุญพอเจ้าพระคุณเมาวันยันค่ำไม่เบียดเบียนใครให้ชอบให้ช้ำเมามีสิ้นธรรมประจำใจไม่เมาเกะกะแม้เจอพระนั่งกราบบางทีล้มลาบนั่งกราบล้มงายจะล้มหายล้างก็ช่างเป็นไรขอให้ฉันได้ไหว้พระก็แล้วกันถึงยามตรุษศาสตร์เข้าวัดเป็นนิดใส่บาตรเป็นกิจประจำวันลูกเมียตื่นเช้าพดข้าวใส่คันแกนั่งหน้าบ้านกินเหล้าคอยรอพอพระถึงบ้านแกคว้าขันข้าวถึงจากมึนเมาหนอบุญทานไม่พอในถิ่นแถวนั้นเขารู้กันพอลูกเมียแกก็อยู่ดีกุดมวัดไหนมีเทศแกไปฟังธรรมกินเหล้าเมางำไม่เซไม่ล้มปวดเหล้าแอบหลังนางวางอารมณ์มือไม้ประนมว่าอย่างแอบเนียนยามพระเทศพร้อมสนอเสียงสนอเสียงดีแกลูกเร็วรีควักแบ่งใบเรียนแบ่งเล็กแบ่งใหญ่ควักเอาไปติดเทียนมโนจำเนียนฟังเพลงสนาไปพอได้ฟังเออ
ย่าห้ามพ่อเลยพ่อกินมาหลายกินมาตั้งแต่แม่ของพ่ออยู่ไปเอากินยาเลือดละลายผสมสุราพ่อเป็นทารกดูดเลือดอกแม่ติดเหล้ามาตั้งแต่ยังไม่ลืมตาพอเติบโตใหญ่อย่าได้พันระยะพอดื่มมาสุราพอดับอารมณ์ถึงแม้ไม่ใสก็ขอให้ชุนถ้าหากว่าคุณก็ขอให้ขมถ้าไม่ได้หวานพอปานลูกพรมพอดับอารมณ์ต้องพอไปพลางถึงพ่อกินเหล้าก็มีข้าวเต็มช้างเรือนชาญพ่อสร้างใหญ่โตกว่าใครพวกใหม่กินเหล้ามาคู่ข้าวพ่อไปกินเนื้อจะมาดูหมิ่นที่เมาทำไมถึงพ่อกินเก่งพ่อต้มเองก็ได้กินแล้วพ่อก็ไปลูกเอ้ยทำงานกินเหล้าอย่างพ่อใช่ว่าขี้เกียจกินแล้วนอนเหยียดขี้เกียจขี้คร้านบางคนเมามาหน้าพานด่าชาวบ้านหากเมาแบบนั้นพ่อเองสมผ่านยึดมันวินัยชาวบ้านเลื่อมใสชื่อเสียงเรียงนามเชื่อพระครูเต่าเป็นเจ้าอาวาสกิจทรงไม่ขาดผู้คนเกรงขามพระเนนในวัดต่างปฏิบัติตามทุกองต่างครำรำเรียนวินัยท่านพระครูเต่าท่านเฝ้าสั่งสอนศึกษาไวยากรณ์บาลีทั้งหลายทั้งศัพท์พนามท่านพร่ำสอนให้ผู้คนมากมายไปกราบไหว้ทุกวันทั้งพระทั้งเนรมากมายเป็นร้อยพระครูต้องคอยบริหารไม่สูงไม่ต่ำเหลื่อมล้ำกันสมัครสมานสามัคคีพระหนุ่มเนน้อยก็มากหน้าพระหลวงตาก็มากมีจัดขุดอยู่ดูเข้าทีเพราะท่านมีหน้ากดกักสิกาบางองค์ชาวแวบแอบเต็งตะกร้อบางองค์นั้นนอก็ชอบเลี้ยงมาบางเหล่าไม่ขานบางสารตะกร้าล้วนแต่หลวงตาบวชเพราะเมียตายบางองค์หำเพลงบางองค์เก่งลิเก
อาจจะมีเควไปบ้างก็ได้แต่ไม่เบือนบิดนะเฮถึงผิดวินัยพระครูท่านได้คอยตักคอยเตือนกล่าวถึงยายจันบ้านอยู่ข้างวัดป่าแกจัดนะไม่มีใครเหมือนนะชอบทำเชือนแช่สร้างแง่สร้างเรือนลงบ้านจากเรือนนะแซวพระว่าเนนแอบปิ้งหลวงตาวางขามุกมิดทำตาขยิบพระเจ้าไม่เว้นมาพูดวอนว้าวทั้งเช้าทั้งเพนนะเล่นเอาพระเนนละไม่เป็นอันสวดมนต์ตัวแกเป็นไม้ผัวตายนานเนาแถมมีลูกสาวรูปสวยหน้าสนนุ่งสั้นสายเดียวละโฉบเที่ยวเดินวนนะแม่ลูกสองคนนะเดินคนนะละมุมยายจันนะมะเลหลวงตาลูกสาวโสภามะเลพระหนุ่มหนุ่มนะลูกเดินลอยหน้าแม่วางท่าคอยคุมนะพระเจ้าทัดกลุ่มนี่มันอะไรของแกจึงบอกโยมจันนี่มันวัดวาใช่ศูนย์การค้าหรือว่าที่วานแห่ทำบุญกราบพระคงจะดีแน่มาโชว์มาแชร์กลับบ้านเถิดโยมพระหนุ่มหนุ่มนั่นเตี้ยวสีกา
พระหลวงตานั้นเที่ยวแม่ไม้วัดแก่นจันทร์พระแก่นเหลือใจพระครูจงได้เร่งตักเตือนเลยพระครูเต่าเจ้าปัญญาจึงเอ่ยวาจาว่าโยมจันเอ่ยพระเนนวัดฉันนับผ่านมาไม่เคยละเป็นอย่างนี้เลยไม่เคยได้ฟังรังวัดฉันนะยังหนุ่มแน่นเหนียวคงจะไปเกี่ยวเอาลูกโยมบ้างเมื่อโยมมาฟ้องฉันก็รับฟังให้ว่าจะนั่งนิ่งดูได้พระหนุ่มหนุ่มนั่นเกี่ยวสีกาพระหลวงตานั่นเกี่ยวแม่ไม้ไปโดนมาบางกันแล้วหรือไรไปโดนอีแง่ไหนของพระหลวงตาพระของฉันนั้นอยู่ในคอกไม่แตกออกไปรอกนาอยู่ในคอกไม่ออกมามีกังติกาและวินัยแต่ว่าควายใครไม่รู้อยู่อยู่แหกคอกมาได้ไม่รู้ว่าเป็นควายของใครเข้ามาวุ่นวายกับพระกับเนนพระเคยบอกให้ฉันได้รู้ฉันเป็นพระครูก็เคยได้เห็นเอาแป้งมาพอกมาหลอกกันเล่นทำเหมือนเป็นแมวหาปลายายจันนั่งบิดสะกิดลูกสาวฟังพระครูเต่าท่านเน็บว่าพระครูรู้จริงดังว่าจะขอลาแล้วจ้าออกจากวัดแก่นจันตั้งแต่นั้นมาไม่กล้ากล้ำกลายเข้าวัดทีไรไม่กล้านุ่งสั้นนะแม่ลูกทั้งสองปรองดองผูกพันกับวัดแก่นจันยึดมันพระธาตุ